ปแล้วอู้แตกเลยอ่ะอันนี้คือขาเตะแตนะครับส่วนเนี่ยรังแตเขาจะอยู่ข้างหลังพวงมาลัยเนี่ยเห็นนะเป็นทองเหลืองคนดูก็ชอบแซวพี่ลืมใส่น็อตพวงมาลัยหรอผมไม่ลืมหรอกแต่ผมไม่ได้ถ่ายผมว่ามันเป็นอะไรที่ยังไงคุณก็ต้องใส่แล้วสวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเรซซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเรซนะวันนี้จะมาเปลี่ยนพวงมาลัยนะข้ามสายพันธุ์กันดีกว่าไม่ข้ามสายพันธุ์ดีข้ามรุ่นเฉยๆจะเอาพวงมาลัย All New D-Max 12นะครับไปใส่กับรถ Isuzu D-Max ตัวปี04นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเขาเปลี่ยนมาอันแล้วนะอันนี้ก็เป็น All New D-Max นะแต่ว่าเป็นแบบน่าจะเป็นพวงมาลัยตัวโลนะเนี่ยยวบหมดแล้วอันนี้จะเป็นพวงมาลัยตัวท็อปนะไม่ตัวท็อปอย่างเดียวเป็น X Series แล้วอันเนี้ยพวงมาลัยนี้เป็น X Series จะมีหนังอะไรเขาคุ้มอยู่เนี้ยแต่ว่าสภาพอันเนี้ยจะดีกว่านี้หน่อยเดิมพวงมาลัยไม่ได้เป็นแบบนี้นะพวงมาลัยเขาจะเป็น4ก้านนะ4ก้านซ้ายขวาอะไรเงี้ยอันนี้เราเปลี่ยนใส่ได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะถอดอันนี้แล้วก็มาใส่อันนู้นแทนนะครับมันก็เหมือนกันนะนัทแต่มันไม่เจอดิเหมือนกันแต่มันไม่เจอไงหลุดแล้วนี่ครับหลุดแล้วอันนี้พวงมาลัยใหม่นะอย่างที่บอกนะถอดฟาร์มออกก่อนไม่เจอออกแล้วออกแล้วออกวะออกโน้ตหลุดออกยังข้างนี้หลุดข้างนี้ยังไม่หลุดข้างไหนข้างนี้ข้างนี้อู้แตกเลยอ่ะอู้เหี้ยแล้วแตกเลยไม่เป็นไรไปถอดไม่ยากแล้วไปถอดข้างล่างถอดตัวไหนอ่ะถอดฝาออกเอาตัวนู้นเหรอเออแล้วฝาตัวนู้นใส่ชิบหายเลยเหี้ยไอ้ควงมาเรื่องเล็กอันเนี้ยรุนแรงไปหน่อยนะเห็นมั้ยแตกเลยเห็นมั้ยรุนแรงไปหน่อยมันหลุดมือเราถอดเดี๋ยวเราฝานี้มาใส่แทนได้อยู่ดีนะมันเป็นไอรุ่นเดียวกันเดี๋ยวเราไขน็อตไอ้2ตัวนี้ออกนะเพื่อที่จะถอดฝาหลังเนี่ยครับระหว่างรอนะผมจะให้ดูก่อนว่าอันนี้รถมันเป็นรถรุ่นเก่านะครับมันยังไม่มีสไปรอลนะเขาจะรางแต่เขาจะเป็นแบบนี้เขาจะเป็นเหล็กเห็นไหมอันนี้คือรังแตเนี่ยอันนี้คือขาเตะแตนะครับส่วนเนี่ยรังแตเขาจะอยู่ข้างหลังพวงมาลัยเนี่ยเห็นนะเป็นทองเหลืองเนี่ยเวลาเราประกบลงไปนะไอรางเนี่ยมันก็จะไปขูดกับไอขาเนี่ยแหละเพื่อที่จะส่งสัญญาณแตมานะครับสัญญาณแตเป็นสัญญาณกาวนะคือเวลาเรากดแล้วมันจะสั่งกาวส่งไปที่รีเลย์นะครับอันนี้เป็นเรื่องของช่างนะเราไม่จำเป็นต้องรู้เรารู้แค่ว่ามันเป็นแบบนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวเวลาถอดก็จะถอดกันอย่างเงี้ยนะเมื่อกี้มันแตกแล้วเดี๋ยวจะถอดชิ้นนี้ไปใส่แทนนะดีนะมีสำรองเจ้าของรถเขาแทงแตกเลยนะโอเคเดี๋ยวผมรอฝาอันนู้นก่อนใส่ตัวไหนตอนที่จะดันนะผมดันปุ๊บแม่แทงปุ๊บต้องเปลี่ยนโครงล่างโครงล่างไม่เป็นไรเปลี่ยนได้เนี่ยไขออกนะแล้วเดี๋ยวเอาฝาหลังมาใส่อันนี้แทนเห็นมันใส่ได้อันนี้พวงมาลัย X Series นะเนี่ยใช่เพราะมันก็ไม่ยาวเนาะเดี๋ยวปล่อยยึดแค่2ตัวเองโอ้โหไอ้หนูเขาปิดไม่แน่ผมเข้าข้าไหนเดี๋ยว
เรียบร้อยอ่ะไปเปลี่ยนฝาหลังมาเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยนะเดี๋ยวจะใส่พวงมาลัยลงไปนะครับก็มันตรงแล้วอันนี้ก็มีมาร์กอยู่มันตรงอยู่แล้วแหละอ่ะแป้นแต่เอาวันนี้นะมีเงาๆด้วยแต่ว่าเดี๋ยวต้องถอดสายนี้ออกมาใส่นะจะมีสายแต่นี้อยู่ชิบต้องกดนิดนึงมันจะมีไอ้นี่อยู่ตรงกลางเป็นปุ่มๆเนี่ยอยู่ตรงกลางมันดึงไม่ออกนะเป็นล็อกโอเคนะนี่ใส่ตรงนี้เอาน็อตใส่ก่อนใส่น็อตคืนก่อนผมเจอบ่อยนะคนดูก็ชอบแซวพี่ลืมใส่น็อตพวงมาลัยหรอผมไม่ลืมหรอกแต่ผมไม่ได้ถ่ายผมว่ามันเป็นอะไรที่ยังไงคุณก็ต้องใส่ละนี่ตบกลับไปเลยเนาะนี่เอาอันใหม่อันนั้นใส่คืนไปเลยครับเอาอันใหม่อันนี้เป็นอันนี้มันเป็นอีสู่เงินอันนั้นมันไม่เงินเสียบแซมอยู่คนละที่แล้วเสียบผิดนี่ไงอันนู้นมันเสียบอยู่ข้างบนวะเรียบร้อยเนี่ยนะแล้วก็เสียบลงไปอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะก็เป็นความรู้เพิ่มอีกนิดนึงนะแทงระวังพยายามแทงให้เบานะไขควงแทงไปล่อนี่แตกงานเข้าอีกนะกดลงไปครับใช้ได้ละเรียบร้อยเท่านี้เป็นเรียบร้อยครับก็อย่างที่บอกนะมันใส่กันได้เราดูที่รางแต่นะถ้าเป็นถ้าจะใส่ตัวที่เป็นมีมันติฟังก์ชันก็ต้อง ถอดไอชุดรางแต่นั้นออกแล้วก็เอาสไปรอนใส่เข้าไปแทนนะครับคือถ้าเป็นมันติฟังก์ชันจะใส่แบบมีปุ่มมันติฟังก์ชันต้องมีสไปรอนนะมันจะได้มีสายสั่งการบนหน้านี้ใช้ได้นะครับโอเคคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสั้นๆเอาเป็นว่าแค่จะมาบอกว่ามันใส่กันได้แค่นั้นนะแต่ต้องดูรุ่นพวงมาลัยดีๆนะสังเกตดูจากฝาหลังอันนี้มันจะเป็นฝาหลังแบบที่มีรางแต่นะไม่ได้มีสไปรอนนะขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ